มีเฮสวัสดีครับผมวันนี้ก็แทรกงานมาเพื่อถ่ายคลิปแล้วกันนะครับหลังจากไม่ได้ลงอะไรที่มันเกี่ยวกับกล้องอยู่พักใหญ่ๆเลยแหละเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งทีนี้ผมไปได้ไอ้เจ้ากล้องตัวนี้มานี่โกดักดิส 6,000 นะครับผมเจ้าตัวกล้องโปรดักต์ดิสเนี่ยเป็นดิสฟิล์มนะครับผมซึ่งดิสฟิล์มเนี่ยมันเป็นยังไงดิสฟิล์มเนี่ยเป็นเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบให้ตอนไปตัดแล้วกันดิสฟิล์มเนี่ยเป็นฟอร์แมตหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาในปี1982นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไปค้นข้อมูลดูแล้วมันก็พอจะหาซื้อได้นะแต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่อ่านมาเนี่ย1ฟิล์มเนี่ยมันจะอัดได้ประมาณ15ภาพซึ่งขนาดของภาพเนี่ยถ้าเทียบตามสัดส่วนแล้วมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนี่คือขนาดของเจ้าดิสฟิล์มนี่คือฟิล์ม110นี่คือฟิล์ม135ฟิล์ม135ก็คือเจ้าฟิล์มตัวเนี้ยที่เราใช้กันอยู่ที่นิยมใช้กันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น135 120ใช่ไหมแล้วก็110ใช่ไหมผิดทักได้นะพอดีรีบถ่ายแอบขโมยถ่ายเอาเจ้าโกดักดิสฟิล์มเนี่ยผลิตในปี1982แล้วก็หยุดผลิตไปปี1999ก่อนปี2000แหละช่วงเดือนธันวาคมทีนี้อธิบายเรื่องกล้องไปแล้วเรามาดูว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยคืออันนี้ผมไปได้มาจากตลาดเขาเรียกอะไรตลาดแบกดินเนี่ยตอนเช้าได้มาเท่าไหร่ได้มา50บาทใช่ไหม50บาทนะเขาขายให้ผมมา50บาทแต่สภาพมันจะไม่ใช่เหมือนกับผมทำความสะอาดมาแล้วในระดับหนึ่งอ่ะทีนี้กล้องนี้มันทำงานยังไงนะครับผมก็เปิดด้านหน้าขึ้นมานี่ก็จะเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะกล้องมุมแผบแก้มการปรับลักษณะก็จะเป็นอันนี้คือถ่ายพอร์เทรตเดี๋ยวนะเห็นไหมถ่ายพอร์เทรตก็คือจะเลื่อนตรงนี้ส่วนนี้ก็ปรับมาถ่ายระยะไกลถ่ายวิวถ่ายภูเขาอะไรก็เป็นตรงนี้ส่วนนี้คือแฟลชเหลืองๆละไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจคือตอนเรากดนี้กลไกในการโหลดฟิล์มยังทำงานอยู่แต่ว่าผมว่าหน้ามันน่าจะทำงานได้แหละแต่ยิงแล้วแฟลชไม่ออกผมไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ฟิล์มหรือเปล่าไม่รู้แต่กลไกโหลดฟิล์มมันทำงานอยู่ทีนี้ใส่ฟิล์มตรงไหนนะฮะฟิล์มเนี่ยมันจะใส่ด้านหลังคือง้างนี้ขึ้นมาง้างมาปั๊บนี่จากส่วนด้านนี้ก็สำหรับใส่ฟิล์มทีนี้ฟิล์มมันราคาค่อนข้างสูงอยู่นะซื้อมาลองก็ไม่รู้ว่าถ้ากล้องมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะคุ้มไหมผมก็เลยเก็บไว้ดูเล่นๆแล้วกันตัวนี้ผลิตในสหรัฐอเมริกานะมันตีตาว่า Made in USA นะครับผมอันนี้เก็บไว้ดูเล่นๆฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงมาแชร์อะไรง่ายๆสั้นๆเท่านี้นะครับผมการคิดถึงกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ครับหากชอบใจฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเอามาฝากกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ